สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับโหลดโปรแกรมกีตาร์ลิกนะครับ5นะครับเป็นเวอร์ชั่นเพลเยอร์นะครับกีตาร์ลิก5เพลเยอร์นี่เป็นของฟรีนะครับฟรีดาวน์โหลดก็เนี่ย URL ก็อยู่นี่นะครับก็เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วก็คลิกไปดูนะอ้าวก็เป็นโปรแกรมอัดเสียงกีตาร์ครับแต่นี่เป็นของฟรีครับเสียงแอมอะไรก็จะน้อยเอฟเฟกต์ก็จะน้อยกว่าที่เสียตังค์นะครับถ้าเสียตังค์ตอนนี้รู้สึกว่าจะ199 เหรียญหรือว่า6,000 บาทก็คลิกเข้ามาแล้วก็นี่เลยสเต็ป1ดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลดพอ for PC นะครับก็คลิกไปเขาก็จะให้เรากรอกอีเมลกรอกอีเมลไปนี่เป็นอีเมลที่ผมใช้อันก่อนหน้านี้ผมเคยเอาไปแล้วนะอันนี้เป็นอีเมลใหม่เป็นอีเมลที่เอาไปสมัครแชนแนลนี่แหละหลังจากที่โดนลบไปก็กรอกไปครับประเทศแล้วก็รู้จากไหนก็จากอินเทอร์เน็ตก็ต่อเข้าไปรอสักครู่นะครับขอบคุณที่ดาวน์โหลดกีตาร์ลิก5นะครับ Serial Number จะอยู่ในอีเมลอ่ะแล้วก็ไปเช็คอีเมลของเราก็เข้าอีเมลที่คุณกรอกไปเมื่อกี้ของผมเป็นอันนี้ผมก็จะเช็คเมลไหนล่ะลิงก์มันลิงก์น่าจะอยู่ในเมลนะนี่ไง Native Instrument GmbH นี่คืออะไรเนี่ยครับเปิดเข้าไปดูเขาก็บอกว่าขอบคุณที่สนใจในกีตาร์ลิกอย่างนั้นอย่างนี้อ๋ออันนี้นี่แหละอันบนนี่แหละนี่ไงเขาก็จะให้ลิงก์เราดาวน์โหลดเรามาแล้วก็โหลดปุ๊บก็รอไปนะครับ300 เมกก็ไม่น่าหรอกมั้งทุกวันนี้เน็ตก็แรงกันแล้วของผมก็เน็ต10 เมกก็รอไปหลังจากนั้นก็เอาซีเรียลไปเกาะครับนี่ไงเขาก็จะให้ซีเรียลผมมาเป็นอันนี้มันมีอายุครับว่าจะสามารถใช้ได้เท่านี้มีน้องๆก็เอาซีเรียลนี้ไปเกาะก็จะใช้ได้ระหว่างนี้เราก็รออันนี้ให้เสร็จนะครับ300 กว่าเมกเนี่ยรอไปหลังจากที่เราโหลดเสร็จมาแล้วนะครับนี่ Guitar Lick 5นะครับก็ไปที่ที่เราโหลดมานะแล้วก็แตกซิปนะครับแล้วผมแตกซิปผมจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนผมจะลากเข้าไปมันจะได้อยู่ในนี้ครับคลิกขวาผมใช้ 7-Zip นะครับในการแตก Zip ก็ไปโหลดกันมาแล้วก็แตกตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับก็ได้ออกมาเป็นไฟล์เดียวก็ดับเป็นคลิกเข้าไปเนี่ยผมเพิ่งลง Windows ใหม่ครับ Windows 8.1 Pro นะครับ64 บิตไหนจะลงแล้วก็เลยทำให้มันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะครับเผื่อว่าใครอยากจะอัดเสียงเข้าคอมอยากจะหัดใช้กีตาร์ลิกอะไรอย่างเงี้ยครับก็รอแป๊บหนึ่งกีตาร์ลิก5เนี่ยมันไอเวอร์ชันที่เราโหลดมาเนี่ยมันเป็นของฟรีนะครับของฟรีแน่นอนว่ามันก็ต้องทำอะไรได้น้อยกว่าที่เสียตังค์จ่ายเงินนะครับแอมมันก็จะน้อยกว่าเอฟเฟกต์มันก็จะน้อยกว่าเท่าที่ผมเคยลองมานะแต่คุณภาพเสียงก็เหมือนกันแหละครับแล้วก็อัดได้เหมือนกันเล่นได้เหมือนกัน
นี่ก็เกียดอ่านก็เน็กเน็กเน็กไปเรื่อยๆครับยอมรับพวกนี้เป็นพวก VST อะไรพวกเนี้ยผมก็ลงไว้หมดเลย VST ก็คือเวลาเอาไปเปิดในโปรแกรมอัดเสียงอีกทีหนึ่งได้ครับเลือกที่ติดตั้งที่ติดตั้งปลั๊กอินต่างๆนะอันนี้ไม่ต้องลงก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้มีฮาร์ดแวร์ของกีตาร์ลิกเพราะว่าผมใช้ซาวการ์ดที่เป็นของผมนะครับตอนนี้ผมใช้ซาวการ์ด M Audio Fast Track อยู่ครับใช้มานานละใช้มาปีที่3แล้วครับรอไปครับใครที่จะอัดเสียงเข้าคอมได้เนี่ยมันต้องมีซาวด์การ์ดนะครับหรือออดิโออินเทอร์เฟสนะครับเพราะว่ามันก็จะประมวลผลเสียงเรื่องลาเทนซีเรื่องความหน่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้เสียงที่ดีเราก็ต้องมีซาวด์การ์ดสำหรับไว้เล่นกีตาร์นะครับซาวด์การ์ดอัดเสียงอ่ะพูดง่ายๆถ้าใครใช้ซาวด์การ์ดออนบอร์ดมันก็ได้อยู่นะครับแล้วก็ลงพวก SEO อะไรอย่างเงี้ยSEO ก็คือตัวที่มาช่วยจัดการ latency แต่เสียงมันก็จะไม่ดีเท่าพวก sound card จริงๆนั่นแหละเพราะว่าที่ฮาร์ดแวร์มันจะมีตัวจัดการความหน่วงของมันนะครับพูดไปก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะถ้าไม่เห็นภาพเองเสร็จแล้วก็ finish นะครับมาเปิดกันเลยหน้าตาไหนล่ะ นี่ไงตามรหัสที่เราอะไรเนี่ยอ๋อมันก็จะอัปเดตให้เป็นปัจจุบันนะฮะอ่ะก็รอไปเป็นการสอนที่สดมากนะครับไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนเลยแอคทิเวตก็คือการยืนยันตัวยืนยันรหัสอย่างเงี้ยครับเราก็เอารหัสที่เราได้มาเนี่ยไปกรอกใส่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนี้เวลา5 ทุ่มนะครับผมอาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะครับก็อย่าถือสาผมนะครับมึนเสียงมันดีมากเลยนะครับกีตาร์ลิกเนี่ยมันอยู่ที่คนปรับด้วยแหละมันปรับได้หลากหลายได้กว้างเลยนะครับสะดวกแต่มันแก้ไขเสียงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเล่นสดอย่างเงี้ยมันทำลำบากนะครับเพราะมันไม่ใช่มัลติเอฟเฟกต์ที่เราจะเหยียบคุมเปลี่ยนแพชได้ด้วยเท้านะครับมันเหมาะกับคนที่เล่นอัดเสียงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องถ่ายคลิปแสดงสดอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเป็นเสียงเสียงเดียวเลยหรือถ้าจะอย่างนั้นก็ต้องคุมกีตาร์ดีๆหรีพวกโวลูมอะไรเงี้ยเกนลดเกนอะไรอย่างเงี้ยเอาฮะโอ้มันนานจังเลยอ่ะใจเย็นๆนะครับ
ก็เปิดอะไรดูไปเรื่อยเปื่อยระหว่างรอกีตาร์ลิก5เนี่ยรู้สึกว่าจะออกมาเมื่อปี2011นะครับก็นานแล้วครับแต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะมีกีตาร์ลิก6เลยนะเพิ่งเล่นเกมเสร็จครับกำลังจะนอนครับกี่นาทีแล้วเนี่ยคงนานอยู่นะขี้เกียจรอจังเลยเราจะมาอ่านอะไรอย่างนี้รอแล้วกันนะว่ามันวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเสียงดีทุกอันครับของค่ายเนี่ยเขาทำมาดีจริงนะครับเป็นพวกอุปกรณ์ดีเจอะไรอย่างเงี้ยมั้งมีหลายเครื่องดนตรีที่เขาสนับสนุนที่เขายังไงล่ะผลิตภัณฑ์ของเขาทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์คอมพีท9เนี่ยซื้อมาทำเพลงได้เลยครับพวกเครื่องดนตรีพวกเครื่องดนตรีจำลองต่างๆนานา370กิกหรือบางรุ่นก็แถมซาวการ์ดให้ด้วยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าซาวการ์ดก็ได้นะครับหรือว่าอินเทอร์เฟสก็ได้นะครับเรียกว่าซาวการ์ดก็ได้หรือออดิโออินเทอร์เฟสนะครับโปรแกรมเสียงกลองก็มีอ่ะสายก็มีสาย AV อ๋อ DJ Cable ทำไมมันเยอะจังผลิตภัณฑ์ทุกวันนี้อ๋อนี่ก็เป็นซาวการ์ดแบบซิมเพิลอ๋อไม่ใช่ซาวการ์ดเนี่ยนี่มันแค่ตัวคุมความดังของเสียง High End SoundQuality with low latency อ่ะอัปเดตแล้วแล้วรีสตาร์ทมันก็อัปเดตอะไรของมันนั่นแหละมั้งอยากมันอยากให้เราแบบเราก็กรอกอีเมลที่เราได้รับไปนะครับที่เรารับของฟรีมาเมื่อกี้
ก็ล็อกอินเข้าไปอ๋อถ้าไลฟ์ฟิลพิกอ๋อก็คือตอนนั้นที่ไปกรอกเนี่ยเราแค่กรอกอีเมลเข้าไปเพื่อรับของฟรีแต่ผมเข้าใจว่าเราต้องสร้างแอคเคาท์ด้วยครับโอ้เราก็ต้องสร้างแอคเคาท์ใหม่นะเหมือนว่ามันต้องการให้เราเป็นสมาชิกอ่ะก็กรอกไปอีเมลชื่อจริงนามสกุลนะครับแล้วก็ต้องไปยืนยันเมลในยืนยันตัวในเมลอ่ะส่งมาแล้วนี่ไงอะไรเนี่ยมีพาสเวิร์ดด้วยอ่ะสมมุติว่าพาสเวิร์ดนี้นะผมก็จะไปเปลี่ยนแหละคุณก็อย่าไปแอบกดใช้แล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนครับไม่ต้องห่วงไม่เห็นหรอกทีนี้เราก็เอารหัสที่เราได้ที่เป็นของฟรีมานะครับตอนเนี้ยเนี่ยรหัสก็คือไอเนี้ยซีเรียลนะครับก๊อปมาโทนซีมาแล้วก็วางใส่ช่องเนี้ยแล้วก็แอคทีเวตครับรอมันแอคทีเวตนาน activate สำเร็จนะครับ activate เต็ดก็แปลว่า activate สำเร็จก็ยังไงแล้วทำอะไรต่อเนี่ยอัปเดตอ๋อไม่ต้องอัปเดตปิดไปเปิดกีตาร์ลิกมาใหม่